สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีกันดั้มอีกหนึ่งลายนะครับเป็นลายฟิกนะฮะเป็นกันดั้มที่มีลักษณะนะครับไม่ใช่พลาสติกทั้งหมดมีบางส่วนเป็นยางด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผลิตออกมาในรูปแบบของ MG ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 ต้นๆนะครับก็เป็นกันดั้ม Deep Striker นะครับกันดั้มตัวนี้เก่าก่อนเลยว่ามันอยู่ในภาคกันดั้ม Sentinel นะ Deep Striker เนี่ยเป็นแค่โครงการนะครับยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือที่จริงมันจะมีตัวหลักก็คือเอ็ดกันดั้มนะครับเป็นในรูปแบบของการ์ตูนมังงะนะกันดั้มตัวนี้ถ้านับยุคใน UC นี่ก็อยู่ในยุคของกันดั้มเซต้ากันดั้มนะครับก็เป็นกันดั้มที่แบบตัวใหญ่กว่ายูนิคอร์นอีกนะเพราะสูงประมาณ25เมตรนะครับตัวลักษณะของดิสไตรเกอร์เนี่ยจะมีความพลุงพลังนิดนึงนะก็แบกอุปกรณ์มาสักขนาดนั้นนะครับแต่ก็ชดเชยจากความเร็วที่ลดลงไป 30% จากการใส่ชุดเนี่ยก็เพิ่มความเร็วนะครับด้วยท่อไอพ่นขึ้นมานะถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ6ท่อเลยนะครับก็เพิ่มความเร็วแล้วก็ถามว่าหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ไหมไม่ใช่ลักษณะของการหลบหลีกนะครับก็จะมีเป็นเหมือนประมาณเป็นชิลนะครับที่ติดอยู่กับกันดั้มตัวเนี้ย2ฝั่งเลยทั้งซ้ายและขวานะครับพูดง่ายๆก็คือรับแรงปะทะกันเลยทีเดียวนะอ่ะมาฟังข้อมูลของเจ้าตัว Deep Striker นะครับที่เป็นลักษณะของโปรโตไทป์นะเป็นชื่อทางการก็คือเอ็ดกันดั้มครับก็เป็นตัวเอ็ดกันดั้มมาแยกส่วนมันติดประกอบใส่อุปกรณ์จะเรียกดิฟไซเกอร์นะความสูงตั้งแต่หัวนะครับจนถึงข้างล่างเลยนะ 21.73 เมตรนะครับที่จริงความสูงโดยรวมทั้งหมดมัน25เมตรนะก็สูงกว่าพวกยูนิคอร์นที่ผมกล่าวไว้นะครับตอนแรกนะแหล่งพลังงานก็จะเป็นพวกเตาปฏิกรณ์นะครับอันตาคอมแพกนะไมนอฟสกี้โอ้โหชื่อไม่คุ้นเลยกำลังเครื่องในการขับนะครับ 7,180 kW ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันนะครับแล้วก็จะมีท่อพลังงานนะครับก็เสียดายนะตัวนี้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นนะครับตามข้อมูลที่ได้ดูนะก็เป็นลักษณะเหมือนแปลนโครงการนะครับจะสร้างจะไม่ได้สร้างนะครับนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะประมาณนี้จากข้อมูล Google Wikipedia เดี๋ยวมาดูเจ้าตัว Deep Striker กันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่เป็นอุปกรณ์คร่าวๆของเจ้า Deep Striker นะครับซึ่งมันก็ยังสามารถแปลงร่างได้ตั้ง3ร่างเลยนะก็เป็นร่างหุ่นยนต์ก็จะเห็นเป็นบอดี้นะครับที่เป็นช่วงขานะครับไว้แปลงร่างเป็นร่าง EXS Gundam นะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมมีในรูปแบบของสีที่เป็นแถบสีส้มนะครับพูดง่ายๆก็คืออยู่ในรูปแบบของโครงการที่จะสร้างนะแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับถ้าผมเข้าใจถูกตามวิกิพีเดียที่บอกมานะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของผมนึกไม่ออกมันคืออะไรเหมือนหางเสืออะไรแบบนี้นะในการควบคุมยานในการเวลาประคองท่อไอพ่นอะไรแบบนี้ครับก็จะอยู่ในรูปแบบอย่างนี้นะครับติดอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดท่อไอพ่นอันเล็กที่ไม่ใช่อันใหญ่ที่อยู่ในร่างดิฟสไตรเกอร์นะครับตัวนี้บอกก่อนเลยว่าวัสดุมันเป็นยางนะมันเป็นกึ่งยางกับพลาสติกนะครับเป็นงานฟิกนะครับเป็นอีกลายนึงของบันไดนะครับปัจจุบันไม่รู้ว่ามีผลิตอยู่เรื่อยๆอยู่หรือเปล่านะครับเพราะงานนี้ก็งานก็หลายปีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีท่อพลังงานขนาดเล็กนะครับสำหรับร่างหุ่นยนต์นะแล้วก็จะมีนี่ครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะ ก็เป็นรายละเอียดชิ้นส่วนนะครับให้มาเยอะอันนี้ก็จะเป็นมือด้านซ้ายนะครับมือข้างซ้ายก็สามารถถอดออกมาได้เพื่อเปลี่ยนนะครับแน่นพอสมควรนะเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการวางมือนะครับเราจะวางมือให้มืออยู่ในลักษณะไหนนะครับเอาล่วงนี่นะครับก็ใส่ไปเลยกดจะเสียงดังแน่นพอสมควรเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบกับกระโปรงหน้านะครับในร่างน่าจะเป็นร่างที่2นะครับที่ไม่ใช่ร่างES Gundam นะก็จะประกบประมาณเนี้ยนะครับจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับนี่นะลองใส่เลยแล้วกันนะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นร่างที่โอ้โหอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็เล่นได้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นประมาณเหมือนปีกนะครับปีกยานนะครับเขาติดดีคอร์อะไรมาให้สวยงามแล้วนะครับนี่ดีคอร์อุปกรณ์เยอะมากครับจนไม่รู้ว่าจะใส่อะไรก่อนดีนะครับ
นี่ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มีคู่มือนี่ตายแน่นอนนะแล้วก็ดาบบีมเซเบอร์นะครับก็จะหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวผมลองประกอบเป็นร่างหุ่นยนต์ดีกว่านะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราเห็นร่างดิสไตเกอร์กันแล้วนี่นะครับอย่างแรกก่อนเลยนี่เป็นแค่สกิล1ต่อ144นะครับร่างมันยังใหญ่ขนาดนี้นะก็เอาแบ็คแพ็คหลังออกก่อนนะครับนี่ให้ดูส่วนแบ็คแพ็คหลังแบ็คแพ็คหลังก็จะมีตัวนี้นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะเหมือนจานจานอะไรสักอย่างกระด้งนะครับผมเรียกมันกระด้งแล้วกันแล้วก็ปืนที่มีความยาวนี่ขนาดสเกล1ต่อ144นะครับยาวก็เกิน1ไม้บรรทัดแน่นอนถ้าเป็นสเกล MG ที่เอามาขายนะครับก็เป็นเมตรนะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นท่อไอพ่นเป็นท่อพลังงานนะก็คร่าวๆประมาณนี้เลยสแตนเนี่ยมันก็ออกสีเหลืองซีดๆนะครับไม่กล้าเช็ดกลัวรอยมันลอกเหมือนกันนะอ่ะผมวางไว้ด้านข้างแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของนี่ครับท่อพลังงานนะก็ต้องถอดนะครับนี่ถอดออกมาแล้วท่อมันก็สวยมากเลยรายละเอียดดีคอร์ติดนะก็มีคราบอารยธรรมของความเก่านะครับพลาสติกเวลาอยู่นานๆมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำสีใหม่นะครับนี่ช่วงหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะตัวนี้คุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วก็ถอดนะครับเดี๋ยวผมหาช่องถอดก่อนถอดด้านหน้าออกก่อนนี่ก็จะเป็นรูปแบบของกระสวยนะครับนะโอ้โหรายละเอียดดีเทลเนี่ยคือเราไม่ต้องมาทำอะไรอะแค่มาจับประกอบอย่างเดียวนะครับดีเทลสวยมากนะตัวนี้ถือว่าเป็นงานดีอีกงานนึงนะของบันไดนะครับแล้วก็ถอดช่วงนี้ออกเลยนี่ให้ดูช่วงขาก่อนช่วงขาก็จะเป็นพลังเตาปฏิกรณ์ขั้นสุดขั้นใหญ่นะครับก็สามารถถอดออกมาจากแกนได้นะถ้าเราจะแปลงเป็นร่างเล็กเนี่ยแล้วก็เสียบไอ้ตัวเล็กเข้าไปนะครับตัวนี้แต่มันจอยคนละรูปแบบนะก็ต้องดูขนาดดีๆนะจอยมันคนละรูปแบบมันก็ต้องอาจจะต้องต่อกันอีกนิดนะครับตัวนี้ก็มันจะเป็นลักษณะเดือย2อันเดือยคู่เพื่อกันนะครับเพราะมันหนักไงนะอันนี้ก็เป็นส่วนจบไปนะครับมาในส่วนปืนนี่ผมจะยังไม่ถอดนะเพราะปืนเนี่ยดีเทลมันยังสวยอยู่ก็เป็นอาวุธของเจ้ากันดั้ม EX พอดี EX นะครับกันดั้มพอดีนะครับเราก็ถอดแค่แขนช่วงแขนนะครับไม่รู้ถอดได้หรือเปล่าถอดไม่ได้ไม่เป็นไรมาจะหยอดเราจะมาประกอบนะครับช่วงถังก็จะมีเป็นสลักเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเข้ามาเสียบกับตัวหุ่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาด้านหน้าออกก่อนก็เสียบกันเข้าไปอย่างนี้เป็นสเกล1ต่อ144นะครับแต่ตัวใหญ่เพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับยูนิคอร์นตัวนี้ใหญ่กว่ายูนิคอร์นอีกนะถ้าตามเรื่องนะเพราะตัวนี้สูงประมาณ25เมตรนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นจัดส่วนอย่างนี้นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับให้แน่นแน่นปุ๊บก็เอาไอ้เดือยตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นลักษณะเนี้ยล็อกมันจะมีจุดล็อกพอดีนะครับเขาทำมาดีอยู่นะนี่ก็จะล็อกแล้วนะครับประมาณนี้คราวนี้ก็เราก็มาใส่กับสแตนหรือว่ายืนเอาก็ได้นะครับประมาณนี้ซูมให้ดูครับก็จะเป็นร่างสกิล1ต่อ144นะครับของ EXS Gundam ที่จริงมันต้องถอดแขนออกนะเพื่อใส่แขนข้างซ้ายนะครับผมไม่ได้ถอดนะครับอาจจะเป็นผมไปเชื่อมกาวมันไว้นะเพราะผมจะให้มันอยู่ร่าง Deep Striker ตลอดเลยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าไม่อยู่ร่าง Deep Striker ของมันจะเหลือประมาณนี้ครับของมันจะเหลือเยอะมากเลยนะครับก็เลยให้เป็นร่าง Deep Striker นะครับนะมาดูรายละเอียดดีเทลนะครับจุดขยับไม่ถือว่าดีมากนะเพราะมันเป็นยางนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยางมันเน้นเป็นฟิกนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ายืนเฉยๆพอนะครับอย่าไปขยับมันเยอะนะครับเดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงจะได้ดูสัดส่วนมันนะครับในสเกล1ต่อ114เนี่ยถ้าเทียบกับฝ่ามือผมนี่ก็คืบนึงเลยนะก็ถือว่าคืบนึงนะครับจุดขยับมันคงไม่ดีเท่าที่เป็นพวกพราโมนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นยางหมดนะครับคือจัดท่าได้นิดหน่อยคือยืนจังก้าไว้สวย
ก็พอแล้วนะครับก็ถือว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงสีมันจะออกสีด้านๆไม่สีเงาเหมือนพลาสติกนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นยางนะครับสีมันจะออกด้านๆหน่อยเป็นสีนวลๆด้านๆนะดูแล้วให้ความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเหล็กนะครับแล้วก็แข็งแรงพอสมควรเลยนะนี่เลยโอ้โหร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่เท่พอสมควรนะครับก็นี่เป็นคร่าวๆนะครับของกันดั้มนะฟิกกูเรชั่นนะครับ0013นะครับก็เป็นกันดั้ม 303E Deep Striker นะครับจากอาณาจักร UC นะครับ UC 0087นะครับชื่อก็ประมาณนี้แหละผมรู้จักแค่นี้นะอุปกรณ์ให้มาเยอะนะครับราคาตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะก็ได้มาเป็นมือ2นะครับจากพี่ชายท่านนึงนะครับก็ได้มาเป็นตัวที่ผมชอบนะถูกใจเพราะว่ามันดูลกดีอาวุธเยอะนะครับดูสิอาวุธยังกองเต็มเลยนะครับถ้าชอบยังไงก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะครับวันนี้นำเสนอ Deep Striker นะครับครั้งหน้าจะเป็นกันดั้มอะไรมาติดตามกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ